สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606รวมไปถึงผู้โชคดียังหนึ่ง3ท่านครับท่านเนี่ยใช่ค่ะตรงเข้ามาทานนะท่านผู้ชมนะครับนั่นแหละฮะแล้วมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเลือดทองเหลืองนั่นเองนะคะก็รีบลุ้นกันละกันแล้ว3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเชิญเลยครับท่านผู้ชมคุณจันทรรัตน์พรุ่งนี้วันเกิดค่ะขอพรจากครูนะเรื่องของการงานจะบรรจุปีไหนทำงานเกี่ยวกับน้ำค่ะบูชาอะไรดีทำงานเกี่ยวกับน้ำจ้ะเป็นนักประดาน้ำนะครับเอ๊ะหรือว่าอยู่ทางแบบคมชนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประปาในครหลวงก็ได้นะฮะอ้าวใครกำลังใจทุกๆอาชีพละกันคุณน่ะทำถูกทางแล้วนะแต่ว่านะจังหวะของคุณน่ะยังไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรฉะนั้น2 ปีไม่มากกว่านี้นะครับไม่เกินแล้วกันนะมีความสำเร็จแน่ๆนะครับเรื่องของการบรรจุแล้วที่สำคัญนะฮะวันนี้มอบพระพุทธปฏิหารจอมราชันขอบารมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันจงประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์มอบไปคุณจันทรัตน์แล้วก็ผู้ที่เกิดวันนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ด้วยครับSMS ต่อมาค่ะคุณวรพงศ์ค่ะเลขบัตร720จะได้รถหรือเปล่าได้งานไหมตกมาหลายปีแล้วค่ะเรื่องงานกำลังทุกข์มากนะครับประเด็นของคุณเนี่ยในความตั้งใจของคุณมีแล้วคุณเป็นคนมีฝีมือต่อการทำงานฉะนั้นไม่ยากเกินคิดนะครับกำลังจะเข้ามาเป็นจากวิกฤตที่ไม่ดีกำลังจะเป็นโอกาสที่ดีเร็วๆนี้ให้ได้งานก่อนนะครับถึงช่วงนี้คุณจะได้รถมาคุณก็ยังเป็นกังวลเรื่องการเงินเพราะการเงินจะพองไปถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วแม้แต่จะได้งานในช่วงระยะเวลาเดือนใกล้นี้ก็คือตุลาพฤศจิกาเนี่ย2เดือนเนี้ยได้แน่ๆแต่ว่าได้ไปปลายเดือนพฤศจิกาอย่าเพิ่งซื้อรถนะอย่าผีผามมันจะทุกข์ใจให้ผ่านพ้นกุมภาไปก่อนความเป็นวิกฤตนะความเป็นวิกฤตที่โหดร้ายความเป็นโอกาสที่ดีกำลังจะเยือนมานะครับSMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยค่ะมีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่หนี้สินถึงจะหมดเพื่อนเยอะนะฮะวันนี้นะครับผมก็ดีใจนะคนรวยก็คงมาถามกันไอ้เรื่องหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะทำให้พวกเราเนี่ยชื่นชมใจใหญ่น้อยครูถามวิเคราะห์ไปบอกว่านะจะใช่นะจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนครับแล้วก็จะได้ทุเลาเรื่องหนี้แล้วแหละนะยังไงปีหน้าฟ้าใหม่นะครับหวังปีนี้มันไม่ทันแล้วนะรอบปีหน้าทุเลาเรื่องหนี้เดือนพฤษภาทุเลาแล้วแต่ว่าคำว่าทุเลาอย่าประมาทพลาดพังให้เสริมหนี้เก่าของเดิมไปเอาเขาอื่นเขาไปเอาเข้ามาเพิ่มเติมไม่ได้นะถึงแม้เครดิตจะดีก็ตามจัดใช้ต้องระวังอย่างยิ่งตามนั้นครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณคณะพจน์นะคะบอกทำงานหนักได้เงินน้อยเงินจะฝืดอีกนานไหมครับนะครับทำงานหนักนะครับแต่ก็เป็นงานสุจริตที่คุณได้พึงพอใจได้ทำนะเราต้องภาคภูมิใจเงินน้อยแต่ว่าหัวใจเราเต็มร้อยเนี่ยดีแต่ดีกว่าเขาให้เงินเรามากๆให้เงินเรามากๆแต่ทำงานน้อยไม่ได้ใช่ไหมน้องมวยถูกต้องค่ะครับผมจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราทำให้เต็มที่ใช่ทำให้เต็มที่ไปก่อนเต็มร้อยแล้วสุดท้ายมันจะมาเงินอนาคตมาแน่แต่ว่าณตอนนี้คณพจน์เนี่ยเจอหลากหลายปัญหาแล้วก็เงินเราเนี่ยเราใช้มือเติมมาก่อนจัดระเบียบสังคมมาตอนนี้เรื่องการเงินให้ดีขึ้นแน่นอนงบน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังจะได้นะสิ่งต่างๆที่เป็นก้อนเป็นกำเข้ามาในระยะเวลาใกล้แล้วเป็นกำลังใจนะครับคณพจน์มอบให้คุณคณพจน์ด้วยนะสำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชันด้วยอีกหนึ่งท่านด้วยกันจะได้ลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับเนาะ SMS ต่อมาค่ะครับท่านสุดท้ายเอสนี่เลยนะครับคุณสินชัยรับไปเลยโอ้คุณสินชัยบอกว่าล้มมาตลอดชีวิตต้องทำยังไงดีเอาการล้มของเราให้เป็นสตินะฮะเอาเป็นประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาสอนตัวเองจะไม่ต้องสอนคนอื่นแล้วพามันให้ได้นะครับจุดหมายมีไว้มุ่งชนแล้วก็จะเจอคนจริงคุณยังไม่เจอคนจริงแต่เราเนี่ยถ้าล้มแล้วลุกได้เนี่ยถือว่าเป็นยอดบรรลุจริงๆครับนี่พิเศษสุดแล้วใช่เราก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของความทุกข์ต่างๆกันละกันนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างครับสวัสดีอีเมลครับคุณณฤพลค่ะตอนนี้กำลังประกาศขายบ้านอยู่นี่เป็น SMS ที่ผมเป็นอีเมลอีเมลเราส่งมานะครับมาดูกันกำลังประกาศขายบ้านอยู่ค่ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเอาบ้านเลขที่ในการดีนะที่คุณพิมพ์มา29/186ราคาจะลงมานิดนึงนะแต่ช่วงนี้เขาลดเรื่องของภาษีการโอนต่างๆนะฮะข่าวดีนะฮะต้องขอบคุณภาครัฐบาลด้วยนะคุณก็ลุ้นไปต่อว่าเขาเนี่ยกำลังจะเยี่ยมเยือนคุณอีกประมาณ10เดี๋ยวก่อนนะฮะอีกประมาณ45วันไม่ถึงนี้นะครับได้ขายบ้านครับโอ้ไม่แล้วฮะมาอย่างเงี้ยแหละ23ตุลาเอามาฉะนั้นใครเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่นี่อะไรก็ซีหลอกหรือว่าสำเราเราเป็นเพื่อนกันสำเรามานะครับนะคะก็แบบนี้แหละค่ะหรือว่าคุณผู้ชมที่จะส่งคำถามต่างๆนะจะเขียนเป็นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวส่งอีเมลเข้ามาความทุกข์ต่างๆก็บอกอย่าเก็บเอาไว้อย่าเหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็บอกว่าพอทุกข์มากๆไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนนี่แหละค่ะส่งจดหมายเข้ามา
ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวอย่างน้อยๆท่านได้มีโอกาสได้รับฟังการปรับทุกข์พร้อมๆกันเราเป็นเพื่อนท่านเสมอนะครับยามท่านเหงาเราคือเพื่อนใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝากด้วยเนาะสำหรับเรื่องของงานบุญของเรากับกฐินนะคะใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีนะคะก็แจ้งความจำนงได้บอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยตารางบุญเห็นด้านหน้าจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้พวกเราก็อาจจะถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ